ิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับพบกันวันศุกร์ที่19กรกฎาคม2567นะครับเช่นเคยนะครับไทย PBS ออนไลน์ทุกช่องทางฟังทางพอดแคสต์และแสดงความเห็นไม่ได้ที่ LINE แอดของไทย PBS กับ3คนข่าวตั้งวงคุยกันวันนี้มีเรื่องร้อนเรื่องต้องตามเยอะนะฮะเดี๋ยวให้ทั้ง2ท่านคุยกันว่าจะเวลาพอไหมแต่ที่แน่วันนี้เราในชุดปกตินะคิดว่าจะมีชุดพิเศษสำหรับรายการคุยให้คิดนะฮะวันนี้จะชวนไปปารีสครับไปปารีสไปโอลิมปิกส์ครับอาทิตย์หน้าเสาร์หน้าแล้วนะเริ่มแล้วนะไปโอลิมปิกเนี่ยเราจะได้ไปทำข่าวใกล้ๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปไหว้แม่น้ำแซนหน่อยว่ามันสะอาดพอจะแข็งไหมเพราะว่านายกเทศมนตรีปารีสนี่โดนวิจารณ์ก็เลยกระโดดตูมลงไปไม่รู้เลยว่าไม่สกปรกจะไม่สกปรกพอไปได้แต่ที่สำคัญก็คือนักกีฬาไทยจะเอาชุดอะไรไปเดินตอนนี้ตกลงกันได้ปารีสตกลงกันได้ยังตกลงว่าอาจจะมีการเปลี่ยนไม่แล้วตอนแรกชุดพิธีการกีฬาโอลิมปิกใช่ไหมครับที่เขาไปเวลาเขาเดินในสนามใช่ไหมใช่ครับที่ต้องถือธงถือแทงอะไรนั่นใช่ไหมใช่ครับแล้วชุดเขาเป็นแบบไหนอ่ะก็ดูดีนี่ดูแล้วคุณชอบใช่ไหมไม่ดูดีต้องเอาไว้ที่มันเป็นต้นแบบสิอ๋อต้นแบบอะไรป้ออะไรนั่นน่ะป้อเพราะว่าดูดีกว่าเราเหรอดูดีกับเราถูกแล้วดูดีกับเราดีกับเราดีใจไม่ได้เว้ยเราต้องแข่งว่ะผมว่าดูดีแต่ว่าใช้ในงานไหนเท่านั้นเองไงมีคนอื่นอีกไหมล่ะนอกจากผมแล้วมีคุณดุจชัยไม่ใช่เหรอนะทีละคนเนี่ยเดี๋ยวดูดินะสู้กันต้องเราต้อง3คนต้องแข่งกันดูว่าใครหรอกว่าใครในชุดนี้สู้ไม่ได้อยู่แล้วโอเคแล้วไงต่อทีนี้ปัญหามันคืออะไรล่ะมันอยู่ดีๆเรื่องนี้มันเป็นดราม่าขึ้นมาได้ยังไงคือพอปอป้อใส่ใช่ไหมฮะผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะเอาตรงๆทำไมมันเฉยวะหรือว่ามันไทยเกินไปหรือเปล่าไม่ร่วมสมัยเลยบอกว่าเฉยคุณบอกว่าหล่อสวยได้ซ้ำไปคุณน่ะคือใส่ในงานไหนไงฮะอันนี้คือใส่ในงานพิธีของกีฬาโอลิมปิกอ่ะเปิดอ่ะพิธีเปิดเปิดอ่ะผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะชุดนี้ไม่น่าจะเหมาะมั้งคือผมเห็นผมว่าเป็นเพราะพี่เนี่ยแหละพี่อะไรฮะอะไรนะพันศักดิ์อะพันศักดิ์อะแกบอกว่าไม่ใช่มั้งรอดูก่อนนี่มันชุดเด็กห้องอาหารในโรงแรม2ดาวห้องอาหารอำเภอนอกอำเภอเมืองไม่ใช่หรืออ๋อแปลว่าโรงแรมชั้น2ยังไม่พอนะยังอยู่นอกเมืองของนอกเมืองอีกนะอยู่ประมาณว่าอันนี้เป็นชุดเด็กเสิร์ฟพูดง่ายๆเอาๆอย่างงี้พูดสรุปอย่างงี้ถูกต้องแล้วไงพอหลังจากนี้แล้วหลังจากนั้นมีใครเสริมอีกมีดวงฤทธิ์บุญนาคโอ้นี่เขาสายไอ้ห้องแคร์นี่ใช่ไหมห้องแคร์ได้แต่ว่าผมบ่นกันขมเลยครับเมื่อคืนนี่เศร้าแล้วก็บอกเพิ่มเติมว่าแก้ทันนะครับรอนายกสั่งทีมดีไซเนอร์ทั่วประเทศพร้อมแก้ให้ทันครับโอ้ทีนี้ทั้งพันศักดิ์ทั้งดวงฤทธิ์เนี่ยเป็นแกนสำคัญของเรื่องซอฟต์พาวเวอร์แสดงว่าเขาไม่เห็นด้วยกับชุดนี้สมัยก่อนเนี่ยเขาก็ใส่สูทใส่สูตรใช่ไหมถ้าที่ผมจำไม่ผิดคณะกรรมการโอลิมปิกก็จะนำใบเอ๊ะประธานกรรมการโอลิมปิกนี่ใครนานะเซ่บิ๊กป้อมบิ๊กป้อมอ่ะเหรอแกไปด้วยไหมโอ้แกไปเปล่าความจริงแกต้องไปเดินนำหน้าในฐานะแต่งชุดนี้ไหมแต่งชุดนี้ไหมได้แต่งชุดนี้ด้วยในฐานะประธานคณะกรรมการโอลิมปิกอ่ะไม่น่าจะไปมั้งเพราะแกจะมีปัญหาสุขภาพพอล่าสุดขนาดว่านักกีฬาไปคล้ายๆกับไปขอ bracing จากนายกอ่ะครับยังไม่ไปแกยังไม่ไปเลยอ่ะแกหายไปจริงๆนะไม่หายอยู่พักอยู่ในป่าอยู่ในป่าอยู่ที่พักพักอยู่ที่ไหนก็พักย้ายเข้าป่าไม่รู้เอาเป็นว่ายังทำงานอยู่ยังมีเลี้ยงนู่นเลี้ยงนี่อะไรอยู่ยังมีทำไมวันที่เป็นเจ้าภาพร่วมพักร่วมดินเนอร์ไม่มาอ๋อให้คุณธรรมนัสไงทำไมตัวเองไม่มาก็แกบอกให้คุณธรรมนัสก็เหมือนกันไม่เหมือนดิเขาเป็นหัวหน้าพักทุกครั้งที่เจ้าภาพเนี่ยคือพรรครวมรัฐบาลต้องเป็นหัวหน้าพรรคมานะก็ควรต้องอย่างนั้นครั้งแรกนี่คุณองค์เองมาครั้งที่2คุณอนุทินมาดิแล้วครั้งนี้ที่หนักกว่าคือแกให้คุณพัชรวาทมาด้วยน้องชายป่วยอีกไม่มาป่วยนาทีสุดท้ายด้วยนะนาทีสุดท้ายอ่ะฉะนั้นมันต้องมีอะไรแปลกๆในพรรคนี้แล้วนะเห็นบอกว่าโควิดติดโควิดอ๋อนี่ใช้ได้ดีเหมือนกับไบเดนติดโควิดติดเล็กคือเวลาสถานการณ์ทางการเมืองเพียงพร้ำเนี่ยครับ
มันออกโควิดดีครับอธิบายง่ายโควิดโอเคไปไม่ได้อย่างเงี้ยอย่างตอนเนี้ยไบเดนก็ไม่รู้ว่าจะได้เป็นผู้เสนอชื่อหรือเปล่าก็เลยเป็นโควิดไปก่อนไงตอนนี้ไม่ได้เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผมว่าไม่แฟร์นะโควิดจะบอกแล้วกูอีกละกูอีกละแต่พรรคเนี้ยพลังประชารัฐเนี่ยมีปัญหาล่าสุดคุณสกลทีลาออกนะคุณใช่สกลทีเนี่ยใกล้ชิดกับบิ๊กป้อมมากนะลาออกแล้วแกก็ขึ้นข้อความเพื่ออะไรการเมืองใหม่ต้องปรับเขาเป็นลูกของเลขาธิการใช่ๆคุณสภาความมั่นคงพลเอกวินัยสมัยคมช.สมัยคมช.สมัยคุณอะไรนะสนธิบุญยลักษณ์ลินโอเคแล้วไงต่อแล้วก่อนหน้านี้กรณีพลังประชารัฐเนี่ยหัวหน้าพรรคก็ไม่เคยปรากฏตัวรองหรือว่าประธานที่ปรึกษาคุณพัชรวาทเนี่ยคุณพัชรวาทน่าจะเป็นประธานที่ปรึกษาประธานที่ปรึกษาก็ไม่ปรากฏตัวครับหลายครั้งที่มีการประชุมก็ไม่มาครับคุณธรรมนัสก็มาเป็นเลขาแต่ตอนนี้เหมือนกับเป็นเจ้าของก็คือมันก็เป็นแกนนำของพรรคแต่เป็นคนเดียวครับการต่อรองการเจรจาความสัมพันธ์วันนั้นนายกพูดจำได้ไหมผมไม่เข้าป่าหรอกจำได้ป่ะใช่ใช่คือจริงๆเนี่ยต้องบอกคุณทิชัยอย่างนี้นะว่าพรรคพลังประชารัฐกับพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยมีปัญหาเรื่องการนำตอนนี้ใช่ทั้งสองพรรคมีปัญหาเรื่องการนำแล้วก็กลุ่มในพรรคแล้วก็มีปัญหาเรื่องท่อน้ำเลี้ยงเรื่องคนสนับสนุนทางการเงินอันนี้มันเป็นปัญหาครับนะเพราะครั้งที่แล้วเนี่ยปัญหาหนักตรงนี้แหละครั้งที่แล้วอันหลังนี่แหละคนสนับสนุนนี่ที่สลับปรับเปลี่ยนคนนี่แหละใช่ใช่ใช่ครั้งที่แล้วเนี่ยพอทราบมาว่าพรรคที่ใช้เงินในการหาเสียงมากที่สุดเนี่ยคือพรรคพลังประชารัฐแต่ว่าได้จำนวนส.ส.ไม่เป็นไปตามที่คาดว่าจะเป็นนี่ก็เลยเป็นปัญหาผิดข้อตกลงเหรอไม่ใช่ผิดข้อตกลงมันไม่ได้อย่างนั้นน่ะอาจจะมองไม่ออกหรืออะไรยังไงหรืออะไรก็ไม่รู้แหละส่วนเรื่องของคุณเรียกว่าไม่ได้ตามเป้าไงไม่ได้ตามเป้าใช่ถ้าเป็นเซลล์ก็บอกว่าไม่ได้เป้าไงคือหมายความว่าเรามีโปรโมชั่นไปแล้วก็ไม่สามารถทำยอดได้มีโปรโมชั่นเราให้เป็นกล่องเลยมีโปรโมชั่นไปแจกเป็นกล่องๆเนี่ยโปรโมชั่นไปเป็นโปรโมชั่นใช่โปรโมชั่นไม่ได้ตามเป้าฉะนั้นก็ให้คุณเป็นเซลล์อ่ะคุณเป็นเซลล์อ่ะให้มีโปรโมชั่นแล้วคุณไปขายไม่ได้ตามเป้าเนี่ยไอ้คนที่เขาเป็นคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเขาลงทุนนะเขาลงทุนนะเขาก็ต้องมีความรู้สึกว่าอย่างนี้ไม่คุ้มตอนนี้ก็เลยเกิดลักษณะแบบนั้นลดการไม่ใช่ลดนะตอนนี้คือต่อท่อไม่ติดแล้วหมายความว่าท่อมันขาดแต่การที่โยนเรื่องการออกแบบเสื้อชุดโอลิมปิกไปให้กับบิ๊กป้อมเนี่ยเท่ากับว่าโยนความรับผิดชอบไปให้บิ๊กป้อมทางการเมืองหรือเปล่าไม่น่าใช่เพราะว่าแล้วกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ไม่ออกมาแสดงความรับผิดชอบเพราะว่าเขาบอกไม่เกี่ยวกันนะก็ใช่ไม่เกี่ยวคือซอฟต์แวร์ผมไม่เกี่ยวนะที่บอกว่าก่อนหน้านี้วางงบไป5ล้านกว่าบาทสำหรับเรื่องชุดกีฬาเพื่อซอฟต์แวร์อย่างเงี้ยนะไม่เกี่ยว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 ออกคิดแล้วก็ออกแบบแล้วก็ออกไปนั้นไม่เกี่ยวงบก้อนนี้ผมว่าบรรทัดสุดท้ายอย่างนี้คุณที่สุดคือต้องดูว่าถ้าคนมันอื้ออึงนะวิจารณ์ว่ามันดูแล้วไม่เหมาะดูแล้วไม่ค่อยดูแล้วมันดูแล้วมันโลไปนิดนึงอ่ะพูดดูแล้วมันโลเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ต้องไปเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนไม่ทันแล้ววันที่6ไม่ทันวันที่27ใช่มั้ยวันเสาร์หน้าดูตอนเดินเข้าไปในสนามเนี่ยคุณเปลี่ยนแล้วเราค่อยไปดูว่าวันที่27เนี่ยเขาจะจ่ายชุดนี้มั้ยดูล่าสุดมั้ยฮะล่าสุดว่าไงล่าสุดนี่หัวหน้าคณะนักกีฬาไทยนะเออโอเคคุณธนาชัยประสิทธิ์ครับเออใช่ๆบอกว่าคนนี้อยู่โอสถสภาเออใช่ใช่ชุดนักกีฬาที่มีข่าวออกมาเนี่ยเออใช้ในพิธีเปิดจริงๆเป็นชุดใช้สำหรับพิธีการเออการเข้าเฝ้าหรือใช้ในราชการอธิบายก่อนสรุปอยากอธิบายก่อนเอายาวนิดนึงนะแต่ด้วยฝั่งนี้เองเขาสั่งอธิบายเย็นๆครับมึงบอกมีตั้ง10เรื่องวันนี้มึงเอาเรื่องนี้ไปตั้ง10นาทีแล้วป่ะสรุปว่าที่ฝรั่งเศสเนี่ยมันร้อนนะฮะก็อาจจะมีการก็ยังไม่สรุปอยู่ดีสรุปว่าอาจจะเปลี่ยนไปใส่ชุดยูนิฟอร์มที่บริษัทแกนสปอร์ตใช่ไหมออกแบบสรุปว่าสรุปคือไม่ใส่ใช่ไหมแต่เขาใช้คำว่าอาจารย์นะผมก็ไม่กล้าสรุปให้ไงก็ต้องให้นายกตัดสินนั่นแหละนายกพูดว่าไงเรื่องนี้นายกพูดว่าไงยกมีด้วยเหรอถ้าผมท่านเลขาสวยกว่ามันมีท้ายผมว่ามันต้องให้กลิ่นเขาอย่างนี้มากมากเลยโฟกัสซึ่งหรือดีกว่าจะติดเนี่ยสำคัญกว่าเยอะค่ะอันเดอร์ดีเลยเหรอเอ๊ะทำไมพูดสั้นๆแค่นี้เหรอคือแล้วแต่คนออกแบบก็ให้เกียรติคนออกแบบเขาแค่นี้เหรอแค่นี้พอแล้วตอนนั้นบอกว่าเอาไม่เอาก็แล้วแต่คนมองอ่ะเออเนี่ยนะแล้วก็บอกให้ไฟโฟกัสเรื่องอื่นเถอะ
ไปโฟกัสเรื่องยาเสพติดเป็นเรื่องสำคัญกว่าโอ้โหแล้วก็รัฐมนตรีคนไหนที่เกี่ยวข้องไม่ตอบรัฐมนตรีคนไหนรับผิดชอบคุณเอาสิพงษ์พาณิชย์พงษ์พาณิชย์เสริมศักดิ์แม่โอ้โหสมองเรื่องทำงานช้าลงนะฮะแกว่าไงแกว่าไงรัฐมนตรีมองว่าเป็นส่วนก็ดูกลางๆไงครับผมถ้าจะดูความเป็นไทยก็สวยแต่ถ้าไปต่างประเทศใช่ไหมครับมันก็ไม่ใช่สากลก็เท่านั้นนะครับแสดงว่ามีปัญหาจริงใช่ไหมมันไม่สากลใช่ไหมแต่ว่าปัญหาทั้งหมดเนี่ยคือใครต้องรับผิดชอบอ่ะมีคำตอบไหมมันไม่ต้องรับผิดชอบไม่ต้องไม่ต้องใช่ไหมคือเราจ้างคนออกแบบออกมาอย่างนี้คนไม่พอใจก็ไม่พอใจก็เราจ้างแล้วไม่ใช่ว่าจะต้องไปรับผิดชอบคือต้องคืนเงินที่ตัดเหรอมันเป็นไปไม่ได้นะคุณสุทธิชัยหนึ่งใครออกแบบสองกลางจ้างค่าจ้างทำงานก็คณะกรรมการตรวจรับว่าโอเคก็เห็นด้วยอะไรอย่างเงี้ยว่าก็คณะกรรมการที่จ้างเขาเนี่ยออกมาก็เห็นชอบกันนะไม่งั้นเขาไม่ตัดมาให้เราดูหรอกนี่ตัดไปตั้งเยอะแล้วไม่รู้ไปร้อยคนก็ตัดร้อยตัวแล้วถูกไหมไม่ได้เสื้อโหลนะคุณใช่ใช่ใช่เพียงแต่ว่าประเด็นคือถ้าไม่ไปผลักดันเรื่องซอฟต์พาวเวอร์นะผมว่าไม่ค่อยเป็นประเด็นเท่าไหร่ไงคือประเด็นตรงนี้นายกไปปารีสมาแล้วไปมิลานมาแล้วแล้วก็ไปเดินยังไม่ไปฝากกันเทียบกับภาพเขาม้าผูกคอผมว่านี่โอเคกว่าแต่ถ้าว่าผูกคอนี่มันอีกเรื่องเลยใช่ไหมไม่ได้ช่วยให้อุ่นแอนอะไรเลยมาขอภาพมันคือซอฟต์พาวเวอร์ของเราไปถึงปารีสแล้วทีนี้ถ้าตามมาด้วยเสื้อชุดนี้ตามปารีสตามภาพผูกคอเนี่ยตกลงสู้กันนะสู้กันนะระหว่างพรรคขมานะครับกับนี่นะอ่ะโอเคเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะไม่ใช่เรื่องใหญ่จุกจิกยุ่มยิ้มมาทั้งหมดจุกจิกยุ่มยิ้มพูดเรื่องยาเสพติดดีกว่าใช่ไหมพูดเรื่องดีต้อนดีกว่าดิจิตอลวอลเล็ตแต่อะไรเราเอาเรื่องยุบพรรคก้าวไกลก่อนดิเรื่องใหญ่กว่านั้นเจ็ดสิงหาหยุดดิต้อนอะไรยุบพรรคก้าวไกลเจ็ดสิงหาชี้ชะตาพรรคก้าวไกลผมบอกว่าให้ไปประชุมกันสองคนนี่นะไม่ประชุมเราไม่มีการเตรียมอ่ะไม่เตรียมกันเลยเนี่ยไม่คุณดิชัยคนเขารอฟังคุณสุทธิชัยอยู่ว่าว่าพรรคก้าวไกลอ่ะใช่ไหมนี่ตกลงนะนี่อาทิตย์ที่แล้วนี่อาจารย์วีระบอกว่ามีแนวโน้มว่าอาจจะไม่ยุบแล้วนะทีนี้พอผ่านมาอีกไม่กี่วันศาลรัฐธรรมนูญบอกจบจัดวินิจฉัยแล้วเนี่ยนะไม่คืออย่างนี้ศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าคดีที่เป็นปัญหาข้อกฎหมายและพยานหลักฐานเนี่ยเพียงพอจะวินิจฉัยได้นะยุติการไต่สวนที่จริงที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นกระบวนการไต่สวนแบบนึงแต่เป็นการไต่สวนโดยไม่เบิกพยานมาว่าในศาลใช่ไหมศาลนะซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไรงั้นประเด็นก็คือว่าคำแถลงปิดคดีเนี่ยให้ยื่นเป็นหนังสือวันที่24กรกฎาคมจากนั้นเนี่ยศาลจะเอาไว้เป็นรวบรวมในสำนวนด้วยครับสามนูนกำหนดนัดแถลงวาจาปรึกษาหารือลงมติวันพุธที่7สิงหาคมตอนเช้า 9:30 น.แต่จะออกถ้าผมจำไม่ผิดออกวันหลังบ่าย3โดยประมาณหน้ากระดาษเรียง1 9คนถ่ายทอดมอนิเตอร์ถ่ายทอดจอมอนิเตอร์ครับ15นาฬิกาห้องพิจารณาคดีชั้น3ศาลรัฐธรรมนูญวันนั้นน่ะ 3:00 นเนี่ยต้องนั่งฟังไม่รู้ยาวสั้นแค่ไหนใช่เพราะรายละเอียดอย่างของอาจารย์สุรพลก็ยาวเยอะเลยต้องมานั่งดูรวบรวมทั้งหมดตกลงยุบไหมครับ70 30 70คือคุณเดาเองดิ70 30ยุบยุบ70ยุบ70ไม่ยุบ30โอ้ไม่เยอะไปเลยวะไม่เยอะหรอกมั่นใจถ้าพลาดก็เขาเท่าที่ผมฟังดูนะครับประเด็นหลักที่สู้เนี่ยสองประเด็นครับประเด็นแรกกรรมวิธีในการเสนอขอยุบพรรคของเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองตามมาตรา93เนี่ยชอบด้วยกฎหมายไหมอันนี้ประเด็นที่หนึ่งนะประเด็นที่สองจะโยงกับที่คุณสุรพลพูดอ่ะนะแต่ว่าผมไม่เอาละเอาประเด็นที่สองเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับการจะยุบพรรคการเมืองอะไรต่ออะไรเงื่อนไขซึ่งเป็นวิชาการมากนะอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าทางพรรคเขาก็หยุดกระทำการอะไรอย่างที่เคยมีตอนที่มีคำวินิจฉัยตอนที่อะไรทนายคนหนึ่งไปยื่นแล้วก็ทั้งคุณ
ทั้งพรรคบอกว่ามีการกระทำที่ใช้สิทธิเสรีภาพเป็นการซึ่งเป็นต้นเรื่องอ่ะต้นเรื่องของอันเนี้ยใช่อันนั้นเขาบอกก็สั่งหยุดแล้วนี่เขาก็หยุดหมดแล้วไม่ทุกอย่างหยุดหมดแล้วนะประเด็นก็คือว่าการจะตัดสินยุบพรรคก้าวไกลเนี่ยเมื่อกำหนดเป็นวันที่7สิงหาเนี่ยสิ่งที่ต้องดูต่อไปก็คือว่าวันที่24กรกฎาคมผมคิดว่าศาลก็คงจะมีแนวเหมือนกันว่าปัญหาข้อกฎหมายมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะวินิจฉัยได้คดีของการไม่การจะหลุดจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของนายกของคุณเศรษฐาวันที่เท่าไหร่เขากำหนดวันที่24ถ้าอย่างนี้เนี่ยผมเดาเอานะว่าอาจจะให้เวลาที่จะแถลงปิดคดีอาทิตย์หนึ่งครับงั้นโซลูชันจะต้องเกิดขึ้นวันที่14สิงหา7สิงหาเนี่ยคือยุบไม่ยุบพรรคก้าวไกลใช่14สิงหาหรือเร็วที่สุดช้าที่สุดก็21สิงหาครับยุบนายกเศรษฐาจะรอดไม่รอดจะยุบนายกหรือไม่ยุบเดือนเดียวกันก็ผมถามคุณวันนั้นคุณก็ไม่ได้ให้คำตอบผมใช่ใช่ใช่ผมก็ไม่ได้ไปเปิดเทปดูแต่คิดว่าที่ประธานศาลรัฐธรรมนูญคุณนครินทร์น่ะเขาบอกว่าผมคิดว่าก่อนเดือนกันยาพอดีผมฟังมานะไม่ใช่ภายในเดือนกันยางั้นสิงหาสิงหาเนี่ยเป็นจบเอพิโซดคดีทางการเมืองสำคัญ2เรื่องคราวนี้คุณวิชัยบอกว่ามีโอกาสรอด30คือประเด็นสำคัญเนี่ยผมคิดว่าอยู่ตรงที่ก้าวไกลสู้มาแล้วมาทั้งอาจารย์สุรพลก็สู้ประเด็นนี้ว่ามาตรา92 93นี่แหละที่ทางก้าวไกลพยายามสู้ว่ากกต.เนี่ยใช้ช่องทางธรรมชาติเสนอโดยไม่ใช้ทั้งสองมาตรานี้ไม่เอาควบกันไม่เอาควบกันไม่เอา1 2เอาสะเอาเลือกเอาเลยอย่างเงี้ยไม่ได้ฉะนั้นขอให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยยกฟ้องหรือโยนกลับมายกคำร้องยกคำร้องแล้วก็กลับมาให้กกต.สอบใหม่สิเพื่อความแฟร์ให้มันเปิดจากนี่ผมว่าจุดเนี่ยอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญรับฟังหรือไม่โอเคก็ฟังว่าเฉพาะ92อย่างเดียวไหวไหมแค่บอกว่ามีเหตุอันพึงเชื่อได้อะไรเนี่ยนะ อย่างนี้คุณชัยคือมันไม่ย้อนกลับไปมันจะไม่ย้อนกลับไปเริ่มกระบวนการนั้นแล้วเพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญบอกแล้วว่าคดีปัญหาข้อกฎหมายมีพยานหลักฐานเพียงพอเพราะงั้นดูหมดแล้วศาลรัฐธรรมนูญต้องซอยละจะยุบก็ยุบไม่มีมาเริ่ม93แล้วก็ไปเรียกมาไต่สุดไม่มีไม่มีเลยตรงนั้นเลยตรงนั้นไปก็คือยกก็ยกไม่ยกก็ไม่ยกใช่ยุบไม่ยุบอ่ะแค่นั้นเองยุบไม่ยุบนะของกรณีคุณเศรษฐานี่ก็เมื่อก่อนเนี่ย70 30ตอนนี้แล้วตอนนี้มัน70 30อีกแบบนึงนะมันเรียกกันเป็น70คือมันเป็น70แบบจะเสร็จเอาอ่ะเออจะต้องลุกจากเก้าอี้เหรอใช่จะเสร็จนะคือทำไมไม่ต่อคือมีอะไรเข้าฝันเหรอไม่อย่างนี้ตอนแรกเนี่ยผมคิดว่ากรณีบอกว่าหลุดทั้งคู่ครับโดนทั้งคู่ใช่ไหมแล้วก็มีโดนหนึ่งหลุดหนึ่งใครไม่รู้อ่ะโดนหนึ่งหลุดหนึ่งจะอาจจะเป็นพรรคก้าวไกลโดนเศรษฐาไม่โดนเศรษฐาโดนพรรคก้าวไกลไม่โดนอ่ะคือตอนนี้ออกได้ทุกประตูเลยนั่นสิแต่ว่ามันมีหน้าสนใจวันที่ศาลเอาข่าวนี้นะเอาข่าวไกลเอาที่เจ็ดสายดาร์กเดี๋ยวสายดาร์กวงการพนันปั่นป่วนแค่ไหนสายดาร์กผมปั่นป่วนมากปั่นป่วนมากเพราะว่าตั้งพอแถลงข่าวนี้นะพอบอกว่าจะมีคำวินิจฉัย7สิงหาเนี่ยนะปั่นป่วนเลยวงการคุณผมรู้เลยยุบไม่ยุบเนี่ยไม่มีราคาต่อรองแล้วไม่มีราคาต่อรองเลยไม่มีมีราคาต่อรองอันเดียวคือเอกฉันท์ไม่เอกฉันท์อ๋ออันนี้ได้ลุ้นเอกฉันท์ไม่เอกฉันท์อันนี้ได้ลุ้นคือจะเป็น9ต่อ0หรือไม่ใช่9ต่อ0ครับผมว่าไม่เอกฉันท์เห็นมั้ยผมว่าไม่เอกฉันท์อันเนี้ยเสมอให้เลือกได้จะเอาฝั่งไหนเอกฉันก็มีสิทธิ์ไม่เอกฉันก็มีสิทธิ์แล้วแต่มันพรรคก้าวไกลก็ต้องก็เหมือนกันกันวันที่24กรกฎาคมของนายกก็เหมือนกันเหรอของนายกถ้าออกมานะสายดาร์กผมก็ต้องมีประเด็นอาจารย์วิศนุช่วยไม่ได้เลยหรอผมยังหวังแกเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญป่ะแกมาช่วยไม่ผมมันดีเรื่องคุณเศรษฐาคุณต้องไปดูหนังเกมพลิกอำนาจ Netflix เกมพลิกอำนาจใช่ไหมคุณชื่อใช่ใช่มันมีการชื่อ9คนเลยเราได้มาแล้วต้องคะแนน54เราได้มาแล้วตอนนี้5โทรศัพท์ไม่รับนี่นะสุดท้ายอ่ะไอตัวประธานศาลรัฐธรรมนูญอ่ะไม่รอดเพราะอะไรต้องยกคำร้องอ่ะเพราะว่าอันนี้ในหนังนะในหนังนะตัวทาสานูในหนังของเกาหลีอ่ะปรากฏว่าแกไปมีอะไรกับท่านผู้หญิงอ่ะให้เขาไปดูไปดูให้เขาไปดู
้วยแต่นี่ในหนังนะในเกี่ยวแน่มันก็เหมือนกับอะไรรู้ไหมเหมือนกับว่ากรณี6ศพที่โรงแรมหรูอ่ะก็คือว่า1ใน6หรือว่าคนที่7ไม่รู้ใช่อย่างนี้เกมพลิกกำนันนี่แหละทุกคนน่ะมีซอฟต์สปอตใช่จุดอ่อนทุกคนมีคนที่ขอได้ผมเชื่อในโลกนี้เป็นอย่างนี้เหมือนในคุณวิชัยเนี่ยเมื่อ3ปีก่อนน่ะจะมาทำรายการเนี่ยผมบอกผมไม่ทำผมไม่ทำคุณวิชัยก็บอกต้องมาผมก็ต้องมาอย่างเงี้ยคืออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันต้องมีอย่างนี้ไม่เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของเขาไม่เกี่ยวเลยโอเคสรุปความว่านะสรุปความว่ามองเชื่อมโยงอีกนิดนึงนะผมถามคนพรรคก้าวไกลว่าถ้ายุบพรรคเนี่ยมันจะจำนวนส.ส.จะไปไหนจะน้อยลงมากน้อยแค่เขาบอกไม่น่ากระทบไม่น่ากระทบไอ้ที่ดูไปน่าจะคือมันจะมีเรื่องเทคนิคนิดนึงถ้ามันเกิดขึ้นในช่วงก่อนที่จะวันที่7สิงหาเนี่ยคือกรรมการบริหารที่เป็นส.ส.แบบบัญชีรายชื่อน่าจะมีประมาณทั้ง4คนถ้าเขาลาออกก่อนวันที่7มันจะทำให้คนที่อยู่ข้างล่าง4คนเนี่ยขยับขึ้นมาขยับขึ้นมาแล้วพอยุคพักจำนวนส.ส.เขาจะไม่กระทบถ้าเขาใช้วิธีนี้ก็แสดงว่ายอมรับแล้วว่าเสร็จแน่เสร็จแน่ดูตรงสัญญาณนี่อันนี้สัญญาณแต่เขาไม่น่าจะทำเพราะอะไรฮะเพราะอย่างนี้มันเป็นวิธีวิธีการที่มันเป็นการเมืองเกินไปมันสามานใช่ไหมว่าเวลาออกเพื่อให้คนดันแล้วก็จะได้จำนวนส.ส.เท่าเก่าเขาไม่กล้าเล่นแบบนี้หรอกมันชัดเกินไปมันชัดเกินไปว่าคุณใช้วิชามานเสียไงโอ้ในทางการเมืองก็เสียคุณบอกคนอื่นใช้วิชามานเห็นไหมคุณใช้วิธีเลื่อนสไลด์อย่างเงี้ยแล้วดูนี่ด้วยรองประธานสภาเคยคิดอย่างนี้บ้างไหมไม่เคยไม่เคยเขาเป็นคนที่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการเมืองผมทำนะเหมือนทำอ่ะถ้าเป็นคุณทำใช่ไหมทำดีมันเสียหายตรงไหนเหรอนี่แหละสไตล์ประชาธิปัตย์ต้องทำเลยผมก็ต้องคงสสไว้อะทำไมอ่ะแต่เขาทำมาก่อนหน้านี้แล้วนะรองประธานน่ะเขาทำนี้มาแล้วย้ายไม่อันนั้นเพราะมันมีเดิมพันตำแหน่งมันมีเดิมพันตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนซึ่งเลือกไปแล้วถ้าเขาอยู่พรรคก้าวไกลเนี่ยมันไม่ได้เขาก็ต้องขยับไปทางนู้นคราวนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าอ๋องเขาโดนเพราะเขาเป็นกรรมการท่านรองประธานสภาผู้แทนราษฎรโดนก็ต้องหารองใหม่ท่านรองประธานสภาผู้แทนราษฎรสมมุติถ้าเกิดว่าถูกพักยุบเขาก็ต้องหลุดด้วยหลุดด้วยไงแต่นั่นจะมีการเลือกตั้งซ่อมเพราะเขาเป็นส.ส.เขตก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งไปด้วยซึ่งไม่รู้เขาซึ่งเขาก็ลงตำแหน่งไม่ได้เลยเพราะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองยาวอ่ะ10ปีอ่ะแต่กรณีวันที่7สิงหายุบไม่ยุบก้าวไกลเนี่ยสิงหาก็จะมีเรื่องใบบริสุทธิ์22สิงหาใบบริสุทธิ์คุณทักษิณไงนั้นการเมืองโอ้โหนี่นะ7 14 22 22โอ้โหอะไรนะใบอะไรนะใบบริสุทธิ์เนี่ยมันเป็นไงใบสุทธิ์ที่ไม่ใช่เหรอไม่ใช่อะไรอ่ะอ๋อไม่ใช่ใบบริสุทธิ์เหรอเราให้ทีมงานไปเช็คเลยนะเรื่องที่เราถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากใช่สิเพราะเป็นครั้งแรกที่เคยได้ยินผมนี่หูพึ่งเลยนักโทษมีใบบริสุทธิ์ด้วยบริสุทธิ์ไม่มันเคยอะไรนะเอาไว้แสดงตัวเหรอนี่ไงบริสุทธิ์แล้วไม่คือให้ทีมงานทีมข้อมูลเราครับซึ่งมีประสิทธิภาพมากไปเช็คพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ปี60ครับอันนี้มาตรา67บอกเมื่อจะปล่อยผู้ต้องขังครับ1คืนทรัพย์สิน2จ่ายเครื่องแต่งตัวจ่ายเครื่องแต่งกายตามที่กรมราชทัณฑ์ถ้าผู้สำหรับผู้ต้องขังที่ไม่มีเสื้อผ้าทำหลักฐานการปล่อยตัวคืนทรัพย์สินให้ผู้ต้องขังครับรวมทั้งเงินรางวัลและเงินทำขวัญระหว่างที่เก็บมาบรรทัดสุดท้ายครับออกใบสำคัญการปล่อยนักโทษเด็ดขาดที่พ้นโทษออกใบสำคัญใบสำคัญการปล่อยนักโทษเด็ดขาดที่พ้นโทษอันเนี้ยมันเป็นคำที่เขามาใช้เรียกกันว่าใบบริสุทธิ์ใบภาษาเรียกแต่ไม่มีในภาษาไม่มียืนยันว่าไม่มีไม่มีเขาเรียกว่าสุทธิป่ะใบสุทธิมันสำหรับพระเว้ยไม่ใบสุทธิผมจบม.6ผมได้ใบสุทธินะนักเรียนด้วยครับนักเรียนก็เหมือนกันจะไปขอใบสุทธิเพื่อจะไปเรียนต่อใช่ไหมคุณวิชัยจะมาเรียนต่อกรุงเทพจบม.3จะมาอะไรเนี้ยต้องออกใบสุทธินี่เป็นหลักฐานว่าจบการศึกษาจะได้มาเรียนต่อได้ผมจึงชื่อสุทธิชัยไงไม่ใช่มั้งไม่ใช่มั้งใช่โอเคต้องบอกก่อนนะมันเป็นลักษณะเอกสารเพื่อให้เรารู้ว่าคุณคือใครใบจะเรียกว่าใบปล่อยตัวอะไรเงี้ยใบสำคัญการปล่อยนักโทษว่าเรียบร้อยแล้วนะแต่เขาเหมือนกับว่ามันบริสุทธิ์แล้วไงรับโทษไปแล้วตอนนี้เราเป็นคนใหม่แล้วก็เลยเรียกใบบริสุทธิ์ให้ดูแล้วมัน
ให้เป็นกำลังใจสำหรับนักโทษที่พ้นโทษแล้วพระล่ะพระล่ะพระใบสุทธิอันนี้พระจะต้องมีเหมือนบัตรประชาชนต้องมีใบสุทธิเป็นสมุดเอาไว้ตรวจเพราะเวลาพระเดินเพ่นพ่านเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าตำรวจพระเขาดูพระวินัยธรเขาเรียกพระวินัยผมไม่รู้เรื่องดีเรื่องพระเนี่ยพระวินัยธรพระวินัยธรเนี่ยจะไปตรวจเลยเขาเรียกตำรวจพระจับพระศึกพระแสกเนี่ยลำดับแรกเลยคุณชัยอยู่วัดไหนต้องถามก่อนจำวัดที่วัดไหนแสดงว่ามีถิ่นฐานแน่นอนไหมนะบางคนเนี่ยมาอยู่บ้านตัวเองอะแล้วก็ออกบิณฑบาตอย่างนี้มีนะไม่นะไปจำวัดที่ไหนไปต่างจังหวัดในตลาดตอนเช้าๆจะเจอมากมากเสร็จแล้วก็สำคัญที่สุดใบสุทธิมาดูพระปลอมจะไม่มีใบสุทธิเพราะใบสุทธินี่อุปัชฌาย์กับเจ้าวาดใบสุทธิปลอมก็ได้ใบสุทธิก็มีปลอมมันยากครับมันยากครับมันยากครับประเทศไทยมีอะไรที่ปลอมไม่ได้บ้างคุณบอกผมสิใบประกาศด็อกเตอร์ไอ้ประกาศเซ่ปลอมเป็นคุณสุทธิชัยสองไม่ได้AI ก็ทำไม่ได้ AI ก็ทำไม่ได้สรุปแต่ว่าใบสุทธิผมว่ามีความหมายคุณทักษิณมากนะใบบริสุทธิ์ใบบริสุทธิ์ผมบริสุทธิ์แล้วสามารถทำงานการเมืองได้ตลอดไปอย่างไร้ข้อกังขาเนี่ยไอ้ยอประกาศงั้นเลยเหรอแต่ที่ผ่านมาก็ทำไม่คุณดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่ได้ไม่ได้ตลอดชีวิตไม่ได้ตลอดชีวิตเลยครับไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคได้ไหมไม่ได้สมัครสมาชิกพรรคได้ผมไม่ได้ตัดสิทธิการสมัครสมาชิกว่าแต่ไปดำรงตำแหน่งเป็นนายกเป็นรัฐมนตรีไม่ได้เพราะวันนั้นฟังคุณวิษณุเนี่ยมีประเด็นเรื่องนี้เลยมีคนถามว่าเนี่ยพอคุณทักษิณได้ใบบริสุทธิ์แล้วจะบทบาททางการเมืองต่อพรรคเพื่อไทยก็จะเปิดเผยอะไรมากขึ้นใช่ไหมจะไม่ถูกมองว่าครอบงำใช่ไหมคุณชูวิทย์คุณวิศวะบอกถ้าเป็นสมาชิกพรรคก็ไม่เป็นไรเห็นไหมนี่เมื่อกี้บอกว่าคุณวิศวะช่วยได้หรือไม่ได้ช่วยได้ตลอดช่วยได้ตลอดมันจะโยงมันจะโยงกับเรื่องยุบพรรคก้าวไกลด้วยครับคือตอนอันนี้ผมก็ไปคุยกับสส.ฝ่ายไหนพรรคไหนเวลาไปประชุมเรื่องรัฐบาลที่ครับรัฐบาลที่ครับรัฐบาลคุยกับพรรครัฐบาลให้เขาประเมินสมมติว่าเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยใครจะมาพรรคการเมืองที่จะเป็นชื่อก้าวไกลถ้าไม่โดนยุบหรือชื่ออื่นที่เป็นก้าวไกลที่โดนยุบถ้าเขาเกาะกลุ่มไม่ย้ายไปไหนไม่ฉีกนะไม่กระเด็นถึงกระเด็นก็ไม่เกิน10คนเนี่ยสมมติอย่างเงี้ยเขาอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนเงี้ยพรรคเนี่ยสำหรับการเลือกตั้งข้างหน้า200บวกลบแล้วนี่คือหมายก็กูไปถามพรรครัฐบาลไม่ไม่ใช่ไปถามคือคุยกันในวงการเมืองที่เขาใกล้ชิดเขารู้สถานการณ์เขาอันเนี้ยเขาบอกนี่เดี๋ยวนี้ไปสภาบ่อยไม่ใช่บ่อยอะทุกวันบ่อยนี่มันยังน้อยไปไม่เว้นเสาร์อาทิตย์มั้งบ่อยนี่มันยังน้อยไปโอเค200บวกอะ200บวกอันนี้มันสำคัญมากเลยสำคัญมากจริงๆผมก็ไปทันแล้วเพื่อไทยกับภูมิใจไทยเนี่ยสองพักรวมกัน200ที่เหลือพักเล็กพักน้อยร้อยหนึ่งรวมกัน200เพื่อไทยกับภูมิใจไทยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยยากเว้ยเรื่องของคุณทักษิณเรื่องใบบริสุทธิ์เนี่ยแล้วก็จะมาเดินงานการเมืองเพื่อรื้อฟื้นพักเพื่อไทยเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญใหญ่มากใหญ่มากแล้วสิ่งที่รัฐบาลจะทำต่อไปนี้เนี่ยจะต้องโดนใจมากไอ้เรื่องแจกเงินโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยต้องแจกมันเป็นส่วนหนึ่งของแผนใหญ่แผนใหญ่ซึ่งจะต้องตามมาเยอะครับถ้าใช้คุณเศรษฐาไม่ได้เพราะเกิดเหตุครับ strategy เปลี่ยนหมดจะใช้ใครฮะคราวนี้เนี่ยการที่ลำดับของการตัดสินคดีสำคัญเนี่ยมันก้าวไกลก่อนใช่ไงแล้วเศรษฐาทีหลังถ้าเศรษฐาก่อนแล้วก้าวไกลทีหลังยิ่งสนุกอีกแบบถ้าเศรษฐาก่อนก้าวไกลเนี่ยโอ้โหเกมพลิกเลยนะเกมพลิกเลยนะคราวนี้มีคนถามว่าคนที่จะออกจากพรรคก้าวไกลกรณีถูกยุบจะเยอะไหมคำตอบคือไม่เยอะเพราะราคาต่ำมากตอนนี้ทำไมเพราะเขามี314เสียงไม่มีความจำเป็นไม่เหมือนสมัยรัฐบาลคุณประยุทธ์อ๋อที่ต้องเสียงมันก้ำกึ่งถ้าตอนนั้นพรรคอนาคตใหม่ไม่แตกนะรัฐบาล
โอ้โหอยู่ยากมากเพราะคะแนนมันต่างกัน5คะแนนเท่านั้นเองตอนลงมติใช่ไหมพี่ชัยครับใช่ไหมแต่ตอนนี้ไม่มีความจำเป็นต้องไปว่ากันเลือกตั้งครั้งหน้าซึ่งสักสามปีกว่าถ้าใช่ไม่คุ้มอ่ะไม่คุ้มเพราะเขาไม่ใช้ไม่ใช้ก็ไม่มีปัญหาโหวตอะไรก็ชนะตลอดอ่ะจะพระราชบัญญัติอะไรก็ผ่านทั้งนั้นวาระแรกชนะทั้งนั้นแหละแล้วนอกเหนือจากพรรคเพื่อไทยที่อาจจะมีคนมองว่าแห่กันไปตรงนั้นนะเดิมทีเนี่ยมีพรรคเช่นพลังประชารัฐก็ถูกเอ่ยชื่อนะว่าชวนเข้าไปด้วยนะใช่ซึ่งตอนนี้มันก็แตกข้างในพลังประชารัฐไม่มีน้ำยาอะไรแล้วไงใช่ฉะนั้นกลุ่มนี้ก็เลยที่เคยนัดหมายกันไว้ก็เลยซาซาไปราคาด้วยราคาด้วยคือถ้าเกิดคุณจะทำอย่างนั้นเนี่ยต้องคุ้มเพราะมันหมายความว่าเพราะประสบการณ์มันมาแล้วคนที่ออกจากพรรคอนาคตใหม่ไปลงพรรคอื่นไม่มีใครได้เป็นสสแม้แต่คนเดียวอันนี้มันเป็นตัวบอกให้คุณอย่าบูมบานนะอันนี้วิธีขู่ของก้าวไกลเขาด้วยนะเวลาประชุมวงในเขาบอกว่าถ้าคุณออกไปคิดดีๆนะดูจากประวัตินะไม่มีใครเคยได้ชนะเลือกตั้งหลังจากที่ออกจากพรรคนี้เลยนะแต่ถ้ามันเยอะผมก็เอานะคุณเหรอใช่คุณนี่คือใครคือเวลาจะขายวิญญาณให้ซาตานเนี่ยมันต้องให้คุ้มค่านะคุณวิชัยใช่ไหมใช่แล้วก็ให้คุณวิชัยร้อยล้านคุณเอาไหมไม่เอาก็เพราะว่าไม่มีโอกาสผมจะมีพันล้านโอเคผมก็ใช่ผมเป็นเล่นไปผมเป็นเล่นไปแกบอก100ล้านไม่เอาเพราะตัวแกมีพันล้านแกไม่สนใจไงโอเคได้เขาก็พอโอเคผมเข้าใจว่าคนมีศักดิ์ศรีกี่ตังค์ก็ซื้อไม่ได้มันไม่ใช่มีเท่าไหร่ครับอยู่ได้วันก็เก่งแล้วแต่ว่าตอนนี้ขนาดที่ก้าวไกลถูกยุบไม่ยุบเนี่ยนะผมเห็นคนวิ่งไปจะไปอยู่ก้าวไกลเยอะขึ้นแสดงตัวเลขที่น่าสนใจนะทำไมถึงคิดอย่างนั้นเอ้าเป็นอยู่ก้าวไกลนะโอกาสได้ปาร์ตี้ลิสต์สูงมากนะเขาบอก30บวกลบเออแล้วก็ลงทุนไม่เยอะไงแต่กรรมการบริหารหายไปหมดเลยนะหัวหน้าพรรคจะไม่ใช่ชื่อชัยธวัฒน์นะจะชื่อใครฮะแล้วก็พิธาก็จะไม่มีโอกาสอยู่นะแล้วแต่มันมีความเป็นก้าวไกลอยู่ไงแถว2เขาหล่อเขาเตรียมมาแล้วมีตัวหล่อหลายตัวผมไม่เจอบ้างแล้วนะมีตัวหล่อหลายตัวต้องแถว3นั่นแหละแถว1เนี่ยคืออนาคตใหม่แถว1ก็ไม่คือไม่แถว2ไม่คือเราต้องถือว่าอนาคตใหม่ก็จบไปแล้วก็ไปเป็นคณะก้าวหน้าแล้วนี่ชัดเจนเดี๋ยวก้าวไกลที่โดนออกไปก็จะไปอยู่กับคณะก้าวหน้าต่อใช่ไหมเรียกว่าเป็นของก้าวไกลต้องเป็นแถว2สิไม่ใช่แถว3เพราะคนที่เข้ามาตอนเป็นก้าวไกลบางคนเขาไม่ได้เข้ามาตอนสมัยอนาคตใหม่ใช่แถว2นี่ก็ขึ้นอยู่กับว่าศาลจะตัดสินยังไงด้วยนะว่ากรรมการบริหารจะโดนอะไรยังไงแค่ไหน2 44คนนั้นน่ะที่อยู่ที่ปปช.นั่นน่ะจะโดนสักกี่รายด้วยนะ10คน10คนจะโดน10อ่ะประมาณ10แน่รู้อีกแม่คุณชัยเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่สมัยก่อนแล้วนี่ไปถามใครมาต้องถามมันทุกถามหมดนะเจอใครก็ถามหมดนึกว่าถามแต่เรื่องงบประมาณถามทุกเรื่องเลยอ่ะงั้นหัวหน้าพรรคที่ก้าวไกลเตรียมก็คุณสุทธิชัยเนี่ยนะเป็นคนสั่งผมก็ต้องทำให้ครับรายงานเรื่องแรกก่อนรายงานผลการดำเนินการก่อนของงบ68ไม่ใช่สิเดี๋ยวเอาทีละเรื่องที่คุณชัยเคยถามว่าเอาจบกันนะ okay. สิงหาเราต้องติดตามการเมืองอย่างละเอียดนะถูกต้องมันมีทั้งเรื่องก้าวไกลซึ่งมันก็มีคนบอกว่าเหมือนกับ7สิงหา2508วันเสียงปืนแตกของผมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะผมไม่ได้ถามประเทศไทยเหรอผมเช็คแล้วไม่เกี่ยวแล้วไม่เกี่ยวนะไม่มีปืนแตกนะไม่มีไม่มีเสียงปืนแตกไม่มีนัยยะการต่อสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยสมัยนู้นไม่เกี่ยวมันตรงกับวันพุธมันตรงถ้าพอรู้วันที่7ปั๊บนี่นะผมให้เด็กเช็คเลยวันพุธหรือเปล่าวะตกลงพุธใช่ไหมวันพุธตั้งแต่ถ้าไม่ใช่วันพุธเนี่ยผมต้องมีคำถามเลยตั้งแต่อาจารย์วีระทักเรื่องเนี้ยวันพุธหรือวันอังคารเนี่ยนะรู้สึกสารรัฐธรรมนูญจะประชุมวันพุธต่อพุธทุกครั้งคำนี้อย่ามาถามมากไม่ต้องคือเนี่ยผมไม่ถามเด็กทันทีเฮ้ยคุณช่วยเปิดปฏิทินวันพุธหรือเปล่าเด็กบอกวันพุธวันพุธโอเคทีนี้พอก้าวไกลเสร็จเนี่ยกรณีนายกเศรษฐา24เนี่ยแล้วกรณีทักษิณ22แถวนั้นเนี่ยนะมันก็จะกลายเป็นว่าถ้าสารรัฐธรรมนูญบอกคุณเศรษฐารอดไม่รอดเนี่ยมันจะมีผลต่อบทบาทของคุณทักษิณอย่างแรงแน่นอนฮะถึงแม้ว่าจะอยู่ต่อคุณทักษิณก็จะต้องตัดสินว่าบทบาทคุณเศรษฐาเป็นยังไงบทบาทของตัวเองเป็นยังไงบทบาทของลูกสาวเป็นยังไงด้วยนะใช่ฉะนั้นมันจะเกิดความสับสนเป็นทางการแต่ก่อนที่สับสนอย่างไม่เป็นทางการเพราะคุณทักษิณเล่นบทอะไรก็ไม่มีใครรู้คือจบสองเรื่องนี้เนี่ยมันจะเกิดการหลอมรวมทางการเมืองใหม่ระหว่างใครมันคือมันต้องจบเรื่องนี้ก่อนมันถึงจะประเมินถูกว่าจะเอายังไงจะพูดยังไงนะตอนนี้รัฐบาลเฉพาะหน้าก็คือว่า
ไปเรื่อยๆก่อนค่อยๆขยับไปนะว่าพยายามทำอะไรให้มันเข้าตาสักทีแต่เข้าตาแล้วจริงเขามีผลงานแล้วครับผลงานคือรัฐบาลคุณเศรษฐามีผลงานชิ้นแรกแล้วครับคือเมื่อวานนี้มีการลงนามจะทำรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตกโอ้ซึ่งคาราคาซังมา3ปีตัดสินใจแล้ว 145,000 ล้านให้บริษัทอะไรชื่อ BMBM ไอคนที่จะรอนั่งขึ้นรถไฟจากอะไรมีบุรีมาสุวรรณธรรมเนี่ยจะได้นั่งเลยใช่ไหมได้รออีก3ปีครึ่งครับกำลังสั่งรถอยู่3ปีครึ่งเลือกตั้งพอดีไม่แต่ว่านี่ผมบอกคุณชัยว่าเนี่ยเป็นผลงานที่เป็นเรื่องการลงทุนเป็นรูปธรรมครั้งแรกตั้งของรัฐบาลทำไมถึงกล้าตัดสินใจอ่ะไม่รู้ก็มันเสร็จหมดแล้วก็ศาลปกครองก็จับจบไปแล้วไงศาลปกครองสูงสุดเขาบอกแล้วที่มาร้องเรื่องเนี่ยไม่มีแล้วเนี่ยแล้วต่อไปก็จะมีเรื่องการทางพิเศษที่จะทำจากไอ้เนี่ยจตุโชติไปลงลำลูกกาอีกประมาณ12,000กว่าล้านเนี่ยในผลงานชัดผลงานชัดๆนี่เชียร์เลยนะเนี่ยเชียร์เต็มที่เลย20บาทตลอดสายจะเห็นไหม20บาทตลอดสายจะได้เห็นไหมมี2ประเด็นครับประเด็นที่1จะต้องไปออกพระราชบัญญัติตั๋วร่วมก่อนพรบ.ตั๋วร่วมพอออกพระราชบัญญัติตั๋วร่วมเนี่ยจะมีกองทุนชดเชยค่าโดยสารซึ่งจะเก็บจากไหนยังไม่รู้แต่ที่ท่านรัฐมนตรีคลังท่านจะเก็บเนี่ยเดี๋ยวฟังก่อนเดี๋ยวฟังเดี๋ยวหน่อยเดี๋ยวค่อยอัดเอาเป็นค่อยส่งเสริมมาลองฟังดูคุณพิชัยท่านคงได้ยินกองทุนอินฟาฟันสมมติว่าเราก็ไปดูว่าทั้งหมดเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยได้ลงทุนไปแล้วโดยภาคเอกชนเท่าไหร่ถ้าเราเอาสมบัติเหล่านั้นมาใส่อยู่ในอินฟาฟันซะซึ่งผมเชื่อว่าไม่เยอะส่วนที่เยอะไปอยู่ที่รัฐวิสาหกิจซึ่งรฟมดูอยู่ถ้าดึงมาตัวนี้เราก็ตั้งกองทุนซะแล้วก็เก็บแค่20บาทท่านนี้ท่านก็บอกว่าอย่างนั้น20บาทมันจะไม่พอจ่ายให้กับกองทุนท่านก็ดูสิครับเวลาท่านนั่ง20บาทแล้วเนี่ยทุกคนจะนั่งมากขึ้นไหมมากขึ้นสายพบกันมากขึ้นทุกคนก็อยากจะนั่งการเอารถยนต์เข้ามาในกรุงเทพต้องน้อยลงไหมควรจะน้อยลงถูกไหมมีทางเลือกแล้วดังนั้นคนที่เอาเข้ามาเนี่ยท่านอยากสะดวกสบายท่านจ่ายวันละ10บาทได้ไหมรถในกรุงเทพมี5ล้านถึง10ล้านคันท่านลงไปคำนวณดูปีได้เท่าไหร่ท่านก็จะได้เงินมาเพื่อมาจ่ายเข้ากองทุนซึ่งไปเอาทรัพย์สินมาต่อไปนี้คนก็นั่งได้20บาทเป็นไปได้ไหม10บาทคำนวณอย่างรวดเร็วนะครับ5ล้านคันครับเก็บ10บาทเอาว่าไม่ต้อง5ล้านคันเอาว่าสัก2ล้านคันก็พอนะยินดีที่จะจ่าย10บาทวันละ20ล้านได้กี่ตังค์เดือนละ600ล้านปีละ 7,200 ล้าน20บาทตลอดสายที่รัฐบาลจะชดเชยจากที่สัญญากับเอกชนว่าเขาจะต้อง17บาทถึง44บาทหรือ15บาทถึง45บาทเนี่ยพอแต่ปัญหาคือคนเป็นไปได้ไหมจะยอมจะลดผมคือเขาจะกั้นเขตยังไงคุณวิชัยนั่นสิอย่างคุณวิชัยเนี่ยอย่างคุณวิชัยเราอยู่กรุงเทพคุณวิชัยอยู่บางนาไม่มีปัญหาได้อยู่ไหนผมอยู่แถวรามอินทราไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาไปเก็บคนข้างนอกอโศกไม่ไปเก็บคนข้างนอกคุณออนน้อยไม่ผมไม่รู้ว่าโซนไหนเขาต้องขีดโซนเหมือนสิงคโปร์อ่ะเขาจะมีขึ้นป้ายเลยถ้าเกิดคุณไม่มีป้ายเก็บทั้งปีนะคุณเข้าไปไม่ได้นะโดนปรับอ่ะเราเคยจะทำเขาเรียกเซ็นทรัลเอเซ็นทรัลดิสทริกคือคุณเข้ามาแต่มันก็ชัดเจนไงป้ายมันจะบอกเลยคุณเข้ามาแล้วนะคุณต้องจ่ายนะแต่ของเราจะเริ่มตรงไหนนี่ไงเริ่มตรงไหนน่ะเรื่องนึงแต่ถ้าเกิดจะเก็บจริงๆเนี่ยผมว่าสหบาทาทำไมฮะไม่เอาหรอกปะโทคุณดุนิชัยคุณจะจ่ายไหมล่ะวันละ10บาทเอาไหมนึกเข้ามาทีจ่าย10ก็จ่ายทางหมดอยู่แล้วต้องวางกันเป็นร้อยแล้วยินดีจ่ายยินดีจ่ายยินดีจ่ายเหรอเพื่อให้คนที่ขึ้นรถไฟฟ้าจ่าย20บาทวิ่งไปไหนไปไหนเขาบอกว่าเหตุผลคุณพิชัยคือว่าเมื่อคุณเนี่ยเห็นว่ามี20บาทคุณก็ไม่ต้องขับเข้ามาไงใช่ไหมก็จะลดการที่คุณต้องวิ่งเข้ามาแต่พูดอย่างนี้แปลว่าคนยังขับเข้ามานะคนยังขับเข้ามานะแสดงว่ามันไม่ใช่เป็นสิ่งจูงใจว่าคุณจะมาใช้ mass transport ต้องทิ้งรถถ้าจะทำส่งมวลชนจะใช้เหตุผลนี้คุณที่ใช้พูดเนี่ยรถไฟฟ้าต้องเสร็จทั้งหมด10สายครับพร้อมกันไม่ใช่มีด้วนๆขาดๆแบบนี้นะไม่ใช่นะจุดไหนก็เชื่อมต่อได้หมดสายอ่ะผมโอเคนะเพราะมันเข้ามาได้สะดวกแล้วมาจอยเหมือนกับเราไปนิวยอร์กไปวอชิงตันไปมอสโกมันเชื่อมไปหมดเนี้ยแล้วตัวร่วมก็ใช้ได้จริงๆด้วยอย่างนี้ใช้ได้จริงๆเพราะว่ามันจำนวนคนมากพอที่จะทำอย่างนี้ได้แต่ถ้าเกิดว่ามีพองๆแพงๆอย่างเงี้ยคุณทิชัยไม่คุ้มไม่ใช่ทุกคนจะได้นั่งอ่ะไม่ใช่ใช่ไหม
เราไม่ได้เราอยู่นู่นนะมันไม่มีสถานีปลายทางให้เราทำไงมันไม่ได้ครอบคุมหมดอ่ะตัวรถเนี่ยเสียค่าจอดรถอีก100บาทก็คือรถขนส่งมวลชนนี่แหละไอ้ตรงนี้ถ้าบริหารไม่ดีจริงโดนด่าตายเพราะว่าเราไม่เคยพิสูจน์ว่าเราบริหารได้เรื่องบูรณาการและเรื่องถ้าเป็นที่ฮ่องกงหรือเป็นที่ประเทศอื่นสิงคโปร์อังกฤษเนี่ยตั๋วใบเดียวคุณลงน้ำขึ้นรถเมล์ได้หมดทั้งรถไฟฟ้าได้หมดเลยไงคือมันจะต้องมีระบบเพราะมันสัมปทานคนละบริษัทมีระยะเวลาไม่เท่ากันมันต้องมีระบบที่จะออฟเซ็ตถูกต้องการเชื่อมันต้องมีคนออฟเซ็ตคนเข้าคนออกต้องออฟเซ็ตกันต้องมีระบบอย่างนี้แต่ว่าถ้าเกิดจะนับหนึ่งเนี่ยต้องไปดูที่ตัวพร่ำจัดตัวร่วมก่อนถูกต้องเสร็จแล้วเนี่ยค่อยมาดูเรื่องการจัดการเรื่องกองทุนที่จะไปชดเชยราคารถไฟฟ้า20บาทตลอดสายที่รัฐบาลเพื่อไทยตั้งใจจะเป็นนโยบายเหลือธงอีกเหมือนกันเนี่ยก็ต้องไปดูเนื้อหารายละเอียดตรงนั้นที่มาของเงินจะมาจากไหนเมื่อกี้แกพูด2อันแกพูดอีกอันนึงคือเรื่องเกี่ยวกับกองทุนโครงสร้างพื้นฐานอันนั้นเป็นเรื่องของการลงทุนตอนนี้มีคนเดียวที่ทำก็คือการทางพิเศษคนอื่นยังไม่ได้ทำแต่ก็ผมเห็นวิธีคิดแล้วล่ะว่ารัฐบาลชุดนี้เขาต้องมองที่รัฐวิสาหกิจถูกต้องก็ต้องเอาไว้รัฐวิสาหกิจมาช่วยมิฉะนั้นเนี่ยทำให้สำเร็จแต่ว่าก็เหมือนกับหลายๆโครงการคือโยนไอเดียออกมาก่อนครับแล้วคอยดูนะถ้าไม่มีลูกตามไม่มีการวางแผนดีเดี๋ยวก็โดนอีกเงียบแล้วถ้ามีถามประธานก็จะถอยเพราะจะถอยอีกเพราะว่าอธิบายไม่ได้พอเจอคำถามหนักๆก็จะตอบไม่ได้ว่าตกลงตัวร่วมนี่ร่วมจริงนะหน่วยรัฐวิสาหกิจต่างๆที่ต่างคนต่างไม่คุยกันทุกวันเนี่ยคุณรัฐบาลทำให้เขาคุยกันได้ไหมผลประโยชน์เขาเนี่ยดูแลเขาได้ยังทั้งหมดนี้มันก็ไม่ต่างอะไรกับดิจิทัลวอลเล็ตที่งบเพิ่มเติมงบประมาณเพิ่มเติมเดี๋ยวเอาดิแบบเดี๋ยวตอบโจทย์อาทิตย์คือติดกันบ้านแกไว้แกสั่งผมมันเยอะตกกันบ้านตกกันบ้านประชาชนอยากรู้เพราะว่าคนดูรายการนี้บอกแม่สุดยอดเลยอาจารย์วีระเนี่ยแกมีอินไซต์มาตลอดตกกันบ้านหน่อยฮะแกของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีครับตอบข้อชี้แจงว่านายกไปเที่ยวไม่ใช่ไปเดินทางไปต่างประเทศค่าใช้จ่ายเดินทางไปได้การต่างประเทศชั่วคราวของนายรัฐมนตรีเรานะครับโอเคโอเคโอเคสิริรวมทั้งหมดนะครับฮะผมไม่จนถึงเมื่อไหร่จำไม่ที่เที่ยวไปไหนบ้างมีไหมเอาว่าเนี่ย6 7 6 8เนี่ยรวมทั้งหมดเนี่ยนะตอนนี้หยุดเดินทางแล้วคิดว่าจะรวมตัวเลขมาได้ทั้งหมดแล้วเนี่ยหยุดอีกเดือนนึงกี่10ล้าน50ล้านครับ50ล้านแล้วมีรายการแจงโดยละเอียดเดี๋ยวจะถ่ายซิล็อกครับ50ล้านนี่ค่าตั๋วเครื่องบินไม่แจ้งหมดเลยแจ้งหมดโอ้ยนี่นะมีค่าตั๋วเครื่องบินมีค่าเบี้ยเลี้ยงค่าที่พักค่าตั๋วเครื่องบินค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางใครวะเพิ่งทำหนังสือเดินทางค่าเครื่องแต่งตัวค่ารับรองค่าของขวัญค่าซิมโทรศัพท์และบัตรเติมเงินเบิกได้อันนี้อยากรู้จริงๆว่าใครใช้ใคร 96,000 ล้านไม่ใช่อยู่ตัวนายกทีมงานด้วยป่ะไม่รู้ก็ทั้งหมดอะแต่อันนี้เฉพาะสำนักนาสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไม่รวมคนอื่นนะถ้าเขาไปจากกระทรวงเกษตรกระทรวงคมนาคมก็ไปเบิกเขากระทรวงอีกอันนึงอีกอันนึงอีกอันนี้เฉพาะนายกรองนายกรัฐมนตรีประจำสำนักนายกซึ่งสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นคนจ่ายจากงบประมาณจริงๆคือมากกว่านี้ถ้ารวมคนอื่นก็ต้องมากกว่านี้เฉพาะนายกแล้วก็ทีมรอบๆนายกใช่เฉพาะที่ออกจากสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะอันนี้ดีมากอันนี้ดีมากก็ผมถามเลขาธิการนายกรัฐมนตรีคุณหมอพรหมมินทร์เลิศสุริเดชแกก็บอกยินดีมากที่จะให้ข้อมูลตรงนี้เพราะการเดินทางไปของนายกเนี่ยเป็นประโยชน์กับประเทศชาติคือผมดูแล้วก็ไม่เยอะนะแต่ว่าดูผลงานแล้วเป็นยังไงรอดูการลงทุนไปแล้วผลงานเป็นยังไงอันนั้นอันนึงอันนี้จบส่งกันบ้านแล้วคราวนี้ที่อยากรู้คืออยากรู้คืออาจารย์อะไรว่ามาเรื่องของงบ 122,000 บาทของปี67อ่ะอย่างนี้เล่าให้ฟังนะครับคือผมเป็นกรรมาธิการงบประมาณปี68กรรมาธิการวิสามันพิจารณางบประมาณรายจ่ายปี68ที่เป็นอยู่ยังทำงานอยู่เนี่ยตอนนี้มาถึงขั้นตอนสำคัญแล้วครับมีการตั้งคณะอนุกรรมาธิการ9คณะอนุนะ9เราแยกเป็นไอเทมว่าค่าเดินทางค่าไม่ได้เป็นรายกระทรวงครับคือเอารายการที่คล้ายๆกันมารวมกันหมดไอเทมไมซ์ไอเทมไมซ์แบบนี้คือเป็นแบบ cross section ไม่ใช่เป็น horizon ไม่ใช่เป็น vertical ถูกต้องนะตั้งอนุกรรมาธิการอยู่ชุดไหนอยู่ชุดไหนผมไม่อยู่เออดีละอ้าวไปแต่ประเด็นที่ผมเสนอไปนะแต่ผมไม่รู้ว่าเขาจะทำหรือเปล่านะแต่ถ้าไม่ทำผมก็
จะโพธนาอันนั้นจะโพธนาจะเดี๋ยวว่าว่าคือในการตั้งคณะอนุกรรมาธิการเนี่ยเขาจะต้องมีคนจากกรรมาธิการเนี่ยสองคนไปเป็นถูกต้องไปอยู่ในคณะนั้นเพราะจะได้เชื่อมโยงกันเขาก็จะไปเลือกประธานแต่ละชุดแต่ละชุดแต่คนที่เป็นกรรมาธิการอนุในอนุกรรมาธิการเนี่ยมีสิทธิ์ตั้งที่ปรึกษาได้1ต่อ1 1ต่อ1ที่ปรึกษาที่ปรึกษาแล้วตัวประธานอนุกรรมาธิการก็มีสิทธิ์ตั้งที่ปรึกษาประธานอนุกรรมาธิการแม้ว่าจะไม่ได้เบี้ยเลี้ยงประชุมแต่เขาไปนั่งในห้องประชุมแล้วบางคนโดยประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเป็นผู้รับเหมาเป็นอะไรพวกนี้จันเย็นนะจันเย็นตื่นมิติใหม่เนี่ยมันคืออะไรมิติใหม่คือผมบอกผมไม่มีปัญหาเรื่องจะตั้งใครเป็นที่ปรึกษาได้รวมทั้งที่ปรึกษาประธานและที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการผมไม่มีปัญหาแต่ต้องแต่ถ้าเป็นสสก็ให้ระบุว่าเป็นสสพักไหนจังหวัดไหนแต่ถ้าไม่ใช่ให้ระบุอาชีพให้ระบุอาชีพพร้อมไบโอดาต้าสั้นๆให้รู้ว่ามาจากไหนทำธุรกิจอะไรผมไม่รู้เขาจะถามเปล่านะไม่มีที่ผ่านมาไม่มีไม่มีก็ไม่ไม่ผมก็เป็นผมพูดในที่ประชุมแต่ไม่มีผมตกใจมากตำแหน่งสำคัญอย่างนี้นะไม่คือเขาเป็นนามบัตรอะไรที่ปรึกษาอนุกรรมการไม่มีฟังดูแต่เราจะรู้ว่าเขามาจากไหนมันต้องมีคนเสนอสมมติว่าคุณวิชัยเป็นอนุกรรมการอนุกรรมการกรรมาธิการคนที่หนึ่งหรือในหนึ่งในนั้นเนี่ยก็เสนอได้1คนก็เสนอ1คนก็เสนอที่ปรึกษามาไม่ได้มีเงินเดือนไม่มีการอ้างไม่มีการพูดถึงคุณสมบัติว่าอะไรอันนี้ไม่มีเรื่องคุณสมบัติแต่ว่าบอกว่าไม่ควรมีสัญญากับรัฐอะไรไม่มีไม่มีไม่มีก็เราถึงได้ขอเนี่ยคือผมไม่รู้เขาจะด่าผมหรือเปล่านะแต่ว่าก็ต้องก็สมควรด่าสมควรด่าสมควรโดนด่าใช่มั้ยใช่ไม่เราจะได้ข้อมูลเขาด่าคุณน่ะคุณก็ดีใจเพราะว่าแสดงว่าคุณเจาะถูกจุดแล้วผมบอกว่าขอไบโอดาต้าถูกต้องแล้วแต่เราพอรู้ว่าใครเสนอใครเนี่ยเราเช็คได้แต่ว่าให้เขาทำเป็นคือไม่คือรู้ได้ปากผมไม่เอาผมบอกให้บันทึกลงไปในบันทึกลงไปในรายงานการประชุมในการตั้งเลยว่ามาจากไหนมาจากไหนตำแหน่งอะไรถ้าเกิดบางคนบอกเป็นรองนายกอบจจังหวัดนั้นอ่ะโอเคมาคนนั้นเป็นอยู่ทำงานบริษัทนี้เอามาอะไรเงี้ยถ้าเป็นสสเรารู้อยู่แล้วจะเป็นแต่ต้องเป็นคนที่อยู่ในนั้นเนี่ยเขาเป็นคนเสนอถูกต้องถูกต้องโอเคโอเคไม่พอใจไหมอย่างนี้พอใจไหมพอใจไหมแต่พวกที่นี่ได้ไหมตรวจ data ว่าของจริงหรือเปล่าเดี๋ยวกลัวเหมือนบางรายดาต้าปลอมนี่ต้องระมัดระวังอันนี้มันก็กำลังดำเนินไปยังไม่เสร็จก็ต่อไปเนี่ยจะมีข่าวตอนที่มันมีเรื่องปีที่แล้วหรือก่อนหน้านี้ที่เรื่องตบทรัพย์อ่ะมันอยู่ในอนุไม่ได้อยู่ในกรรมาธิการชุดใหญ่อยู่ในอนุแล้วมันมีห้องลับที่นั่งคุยกันไปดูแล้วมันอยู่ตรงไหนเฮ้ยมันมีห้องลับเยอะเขาจะมีห้องลับเขามีห้องตบทรัพย์อ่ะเขาเรียกห้องรับรองกรรมาธิการห้องรับรองไม่ใช่ห้องลับต้องเชื่อต้องเชื่อใกล้เคียงกันนะแต่เขาก็มีไลน์กลุ่มเขาก็ได้เขาไม่ต้องไปรับเลิฟอะไรหรอกเดี๋ยวนี้บางอย่างต้องเจอหน้าไลน์เป็นหลักฐานบางอย่างต้องเจอหน้าบางอย่างต้องยื่นมือยื่นให้กันบางอย่างมันเป็นซองขนมมันต้องยื่นกันต้องยื่นให้กันจะใช้โทรศัพท์มันมีหลักฐานเอาล่ะนี่ไม่น่าจะมีนะเป็นเช่นนี้แล้วดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยที่เข้าไปในสภาแล้วเนี่ยอนุกรรมการได้มีโอกาสได้ดูยังยังเขาจะเริ่มประชุมเพิ่งจะเริ่มประชุมคราวนี้กลับมาอันนี้คือก้อนเป็นก้อนของปี68มีก้อน6แต่เมื่อวันพุธเนี่ยมันมีการประชุมเพิ่มเติมรับหลักการในวาระแรกงบอะไรเขาเรียกว่าอะไรเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณปี2567ครับก็รับหลักการวาระแรกแล้วเขาก็ตั้งคณะอนุกรรมาธิการขึ้นมา32คนใน32คนเนี่ยเป็นสัดส่วนรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีเนี่ย8คน1ใน4กับอีก24คนเนี่ยเป็นสัดส่วนของพรรคการเมืองครับแล้วคุณวีระก็เข้าไปอยู่นี่อีกคือก่อนหน้านี้ผมได้แจ้งกับทางพรรคเพื่อไทยแล้วก็ทีมงานของรัฐบาลไปแล้วว่าถ้าจะเสนอชื่อผมไปเป็นกรรมาธิการในสัดส่วนของรัฐบาลกับคณะรัฐมนตรีเนี่ยผมยินดีทำงานให้โอ้โหนี่แฟนเป็นนามของก้าวไกลเดี๋ยวผมเจ็ดในนามของรัฐบาลเขาก็ไม่ได้ตอบผมจนถึงวันอังคารก่อนที่จะประชุมรับรัฐประกาศทางคนของพรรคก้าวไกลก็มาถามผมบอกว่าอยากจะเสนอผม
เป็นกรรมธิการชุดนี้เพราะมันมีความต่อเนื่องในนามก้าวไกลในนามก้าวไกลในสัดส่วนของพรรคก้าวไกลเออโอ้โหตอนนี้ทำใจผมก็เลยบอกเขาว่ารักพี่เสียดายน้องนะทีนี้ผมก็เลยบอกเขาว่าเดี๋ยวรอคำตอบหน่อยว่าทางนั้นเขาว่ายังไงเพราะผมรอเขาอยู่ถ้าเกิดว่าทางนั้นเขาเสนอเนี่ยผมยินดีจะรับทางฝั่งรัฐบาลมากก่อนนะจะรู้จะให้รัฐบาลเป็นคนตัดสินใจก่อนให้คือพูดง่ายให้พรรคเพื่อไทยที่เขาเป็นสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยเพื่ออาจารย์วีระจะได้บาลานซ์ตัวเองใช่ไหมไม่ใช่คือคล้ายๆกับว่าคือมันทำงานง่ายครับเพราะผู้ชายครับเวลานั่งแบ่งกลุ่มนะแบ่งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเลยเหรอเออกรรมธิการไม่คนละซีกกินข้าวมึงยังไม่กินโต๊ะเดียวกันเลยอ่ะไอ้ต้นแหน่มันจริงๆผมเนี่ยไปนั่งกินโต๊ะไหนก็ได้ทั้งนั้นน่ะเออจ้างเพราะสรุปความว่าตอนเช้าวันพุธน่ะเขาก็มาถามผมว่าตกลงรัฐบาลไอ้ทางพรรคเพื่อไทยหรือทางปีกสัดส่วนของพรรครัฐบาลเขาไงเออเขาบอกว่าผมบอกผมไม่ได้รับการติดต่อบอกถ้างั้นเขาเสนอชื่อผมนะเป็นก้าวไกลนี่แย่งตัวกันขนาดนี้คิดดูสิเราก็เลยบอกถ้างั้นไม่มีปัญหาวันนี้ประชุมครั้งแรกวันนี้นะประชุมไปแล้วยังประชุมแค่4ครั้งเท่านั้นเองเพราะมันสั้นมากประชุมเช้านี้ประชุมเช้านี้ก็โอ้โหสนุกมากไม่เล่าอะไรให้ฟังแล้วพอไม่ได้สิไม่เอาแล้วพอแล้วมาเล่าแล้วก็แย่ให้เราแย่ให้เราน้ำลายไหลแล้วก็ไปไม่แล้วจะมารายงานเป็นระยะดีกว่าใช่ไหมแต่ประเด็นคืออย่างนี้อ่ะถ้าไงคุณจะคือดีแล้วทุกนิดเดียวได้แค่นี้คือพอประชุมเสร็จก็เลือกรองประธานเลือกอะไรเสร็จเนี่ยก็มีการเสนอก็มีการเสนอว่าควรจะมีหน่วยงานอื่นเนี่ยมาคุยมาให้ข้อมูลไหมเช่นถ้าเกิดกลัวมันเป็นเรื่องของการได้เปรียบทางการค้าร้านค้าเล็กร้านค้าใหญ่โอเคก็ให้มีคณะตัวแทนของคณะกรรมการแข่งขันทางการค้ามาคุยเราฟังได้ไหมอะไรเงี้ยหรือบางทีมันเป็นเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลเวลาลงทะเบียนเนี่ยก็ต้องให้มี PDPA มายุ่งได้ไหมอะไรเงี้ยผมก็เสนออันนั้นเขาก็รับด้วยนะผมก็เสนอไปว่ามันมีปัญหาข้อกฎหมายจริงๆว่ะว่าไอ้เงินก้อนเนี้ยที่จะจ่ายงบปี67มันจะต้องจ่ายภายในวันที่30กันยาหรือมันจะไม่ต้องจ่ายหรือไม่เนี่ยแล้วไงมีคำตอบว่าไม่ผมก็เลยบอกเขาว่าอย่างนี้เขาทางรัฐบาลเนี่ยทางคนชี้แจงทางรัฐบาลเรื่องนี้ได้สอบถามไปแล้วถามใครก็เขาจะถามใครเรื่องเขาบอกเขาได้สอบถามไปแล้วนะมีการขอความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ะซึ่งมันไม่ได้ชัดเจนขนาดนี้ไงผมก็เลยบอกเขาบอกว่าเอางี้ดีไหมผมขอตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการะดับผู้ใหญ่นะคืออย่างน้อยก็ควรจะเป็นรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเข้ามาอยู่ในห้องประชุมตอนเราประชุมด้วยเผื่อเราสงสัยได้ถามเลยไม่ต้องทำหนังสือแล้วนะเพราะถ้าเป็นรัฐบาลเขาทำหนังสือได้แต่เราทำหนังสือไม่ได้นี่ใช่ไหมเออก็บอกเขาก็เนี่ยเขารับไว้คราวนี้ผมก็จะต้องดูต่อว่าประชุมครั้งหน้าเนี่ยมีมาไหมตกลงอาจารย์วีระตีความว่ามันมีความเสี่ยงใช่ไหมผมว่ามีความเสี่ยงอยู่กั้มกึ่งและสำนักงบประมาณเขาต้องรู้สิเขาเล่นทำกฎหมายในเอกสารที่เขาส่งมาให้เนี่ยเขาไม่ได้พูดนี้ในเอกสารที่เขาส่งมาให้วันนี้ที่ประชุมเนี่ยเขาไม่ได้พูดเรื่องนี้เขาพูดถึงมาตรา11มาตรา20แต่ไม่ได้พูดถึงมาตรา21อันนี้ก็เป็นปัญหาอันนี้มันเป็นเทคนิคมากนะแต่ว่าแต่อันนี้แต่มันสำคัญไงสำคัญเพราะว่ามันเคยมีข่าวมาว่าต้องใช้ก่อน30นี่ไงผมเลยบอกว่าเรานั่งอยู่ในที่ประชุมอ่ะเรารอไม่ได้ครับเรารอไม่ได้เราต้องลงมติอ่ะแล้วของมันจะต้องเข้าสภาวาระ2วันที่31กรกฎาคมเนี่ยเรามีเวลาแค่14วันน่ะจะต้องมีหน่วยงานมาชี้แจงขอมานั่งด้วยแต่คราวนี้ผมไม่รู้ว่าเขาจะรับไว้หรือเปล่าถ้าเขารับไว้อ่ะแต่จะมาหรือเปล่าเนี่ยถ้าไม่มาไม่มาด่าครับไม่มาด่าเลยครับถ้าไม่มาจริงๆเนี่ยอาจารย์วีระต้องขอมีข้อสังเกตเป็นพิเศษเลยนะว่าประเด็นนี้ผมขอแล้วไม่ได้นะผมว่าตอนอภิปรายวาระ2เนี่ยจะต้องมีคนพูดเรื่องนี้เยอะใช่ตอนนี้กรรมาคนที่เป็นกรรมาธิการวิสามันเนี่ยควรจะมีคำตอบให้เขาก่อนที่เขาจะมาใช่สิใช่ไหมใช่ไหมจะมีรับมีคำถามนะว่าไอ้ที่ลงทะเบียนดิจิตอลวอลเล็ตอ่ะ1สิงหาคมเนี่ยเพื่อสร้างเงื่อนไขแม่นผูกพันงบปี67เพื่อไป68หรือเปล่าก็นี้ใช่ไหมก็คือมาตรา21ก็คือตรงนี้แหละเพราะแนวคิดของทางสำนักงบเขาบอกว่ามันเหมือนกับเปิดใบ PO ใช่ใบ PO คอมมิตแล้วว่าจะจ่ายเงินแต่การเบิกจ่ายจริงเนี่ยไปจ่ายเมื่อเราไม่มีเงินออกเหมือนผูกพันเนี่ยคือไม่ใช่เป็นงบผูกพันแต่หมายความว่า
เปิดใบ PO แล้วสั่งซื้อแล้วสั่งซื้อนะแต่ว่ามันจะจ่ายเงินเมื่อไหร่มันไม่มีปัญหาคุณส่งของมาแล้วก็จ่ายเงินไปเนี่ยอันเนี้ยมันต้องตีความกันว่าบอกตีความภาษีสนใจไม่ถ้าเกิดใช้หมดต้องใช้หมดในปี67มันมีทั้งงบกลาง 43,000 ล้านบวกไอ้นี่122,000 ล้านเนี่ย 165,000 ล้านเนี่ยถ้าต้องใช้หมดอ่ะมันจะเหมือนยิงปืนแบบ2นัดอ่ะเออแป๊กๆมันแป๊กๆอ่ะมันไม่ได้ยิงทีเดียวเป็นบาซูก้าไงไม่ได้ไม่ได้รัฐบาลไม่อยากรัฐบาลอยากจะยิงพร้อมๆกันเลย 450,000 ล้านปังๆๆๆๆเลยนี่มันตัดเลยปังหัวใจปังหัวใจแล้วก็ได้หนังสือนี้อย่างธนาคารแห่งประเทศไทยที่ผู้ว่าแบงค์ชาติส่งไปให้ที่ประชุมชุดใหญ่เรื่อง Digital Wallet วันนั้นที่นายกเป็นประธานอ่ะได้แล้วเอาไปอ่านด้วยนะเพราะว่าคำถามอยู่ในนี้ด้วยนะได้ละโอเพ่นลูปเอาโอเพ่นลูปด้วยนะเรื่องโอเพ่นลูปเรื่องอะไรเนี่ยซึ่ง อันนี้เขาเตรียมไว้ละเขาเตรียมตอบไว้ไม่เขาจะมีกระทรวงเศรษฐกิจดิจิตอลอะไรมาอธิบายเรื่องนี้เขาจะมีแล้วก็มีประเด็นเรื่องความเสี่ยงรั่วไหลทุจริตรูปแบบต่างๆเงื่อนไขโครงการขายลดสิทธิ์ดิสคาวต์ระหว่างประชาชนร้านค้านะไปดูด้วยนะจัดการให้ครับแล้วก็เสียดายเว้ยลองฟังดูว่าประเด็นนี้อยากจะฝากโอเคโอเคด้วยได้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับในการที่จะเอาnominal term มาเปรียบเทียบกับ real term แล้วมองว่ามันเป็นการประเมินโครงการที่ไม่คุ้มค่าทำให้ถูกทำยังไงครับในการประเมินเศรษฐกิจที่คุ้มค่าสมการง่ายๆครับสมการในเศรษฐศาสตร์101 percent change of GDP in nominal term เท่ากับ percent change of GDP in real term บวกด้วยผลด้านราคาหรือเราอาจจะอ้างอิงเรื่องของเงินเฟ้อเพราะฉะนั้นสมการนี้ประกอบด้วยอะไรครับเปอร์เซ็นต์ change of nominal term เท่ากับเปอร์เซ็นต์ change in real term ซึ่งเท่ากับ 1.8 บวกกับเปอร์เซ็นต์ change in inflation นะครับ inflation เรื่องของเงินเฟ้อซึ่งปีหน้าเราคาดอยู่ที่ประมาณ 1.2 บวกกันแล้วได้เท่าไหร่ครับเท่ากับ 3 นั่นคืออะไรครับนั่นคือเปอร์เซ็นต์ change of GDP in nominal term แล้วเอา 3% นี้ถ้าอยากคิดเป็นจำนวนเงินทำยังไงครับเอาไปคูณกับ18ล้านล้านออกมาได้เท่าไหร่ครับออกมาได้500,000ล้านนั่นคือสมการพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์101นี่อันนี้คือการเลคเชอร์แล้วนะเลคเชอร์เศรษฐศาสตร์แล้วต่อไปการเสียดายเวลาไม่มีแต่ผมจะบอกว่าผมถามไปแบงค์ชาติว่าตกลงอย่างเงี้ยแสดงว่าที่ฝ่ายแบงค์ชาตินักวิชาการค้านเนี่ยไม่เข้าใจใช่ไหมบอกประเมินแล้วครับไม่ว่าจะดู real GDP หรือ nominal GDP เนี่ยมีผลใกล้เคียงกันครับเพราะว่าแบงก์ชาติประเมินว่าอัตราเงินเฟ้อส่วนที่เพิ่มขึ้นจากผลของโครงการ Digital Wallet มีไม่มากเพราะ GDP เพิ่มขึ้นไม่มากและเป็นการเพิ่มขึ้นเพียงระยะสั้นคำนวณคร่าวๆ real GDP เท่ากับ nominal GDP ลบเงินเฟ้อแล้วก็ที่จะกระตุ้นไม่ได้มากนั้นก็เพราะว่า1จะมีกรณีรั่วไหลออกจากระบบเศรษฐกิจทำให้เกิดเงินหมุนมิได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย 1. รั่วไหลมีโอกาสเกิดจาก 2 สาเหตุ 1. ประชาชนใช้จ่ายเงินที่ได้รับจากโครงการนี้แล้วเก็บเงินส่วนตัวไว้เป็นเงินออม หรือนำไปใช้หนี้โดยที่ไม่ได้นำเงินนี้ไปใช้จ่ายต่อ 2. การใช้ Digital Wallet อาจจะมีส่วนที่เป็นสินค้าหรือวัตถุดิบนำเข้าโอเคซึ่งทั้งสองดังกล่าวจะทำให้ผลต่อ GDP ต่ำกว่าเม็ดเงินที่ใส่ในเศรษฐกิจในตอนต้นเสียดายมีคำอธิบายต่างๆเดี๋ยวเอาเอกสารนี่มาวันอังคารหน้าผู้แทนแบงก์ชาติเขาจะมาผมจะเอาไปอัดไปถามให้ไปถามให้แล้วก็มีเรื่องหนี้คิดหนี้ว่าได้ได้ได้ทุกเรื่องครับอย่างนั้นขอยื่นต่อหน้าเพื่อจะได้บ้านครับผมเป็นพยานขอบคุณ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 จะคิดตัวเลขยังไงมันเล่นตัวเลขเฉยๆผมฟังแล้วผมว่าจริงๆมันจะก็คือจับต้องได้ไหมเท่านั้นเองครับอาซีจับคุณตะทีคุณจับจ้องจับต้องได้แน่ๆนะครับวันศุกร์หน้าเราพบกันพร้อมประธานวุฒิสภาที่ได้เห็นโฉมหน้าการเมืองนะครับวันนี้หมดเวลาครับขอบคุณไอ้คิดครับพบกันวันศุกร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเออวันนี้ดีเว้ยฟังรายการคุยให้คิดสดทุกคลิปย้อนหลังทุกตอนได้ที่เว็บไซต์แอปพลิเคชันและ YouTube ไทย PBS Podcast